wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DNK นะครับเนาะก็เดี๋ยวพี่แมวขอสร้างห้องก่อนนะครับก็คือแบบว่าช่วงคือน้องๆทุกคนจะคิดว่าแบบว่าพี่แมวทำไมช่วงนี้พี่แมวไปไหนครับพี่แมวหายไปไหนหรือเปล่าพี่แมวทำไมพี่แมวไม่ลงคลิปเลยนะพี่แมวต้องขอกราบอภัยขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้ลงคลิปแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสโอ้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ถูกไหมครับวันนี้ได้เป็นวันศุกร์แหละพี่แมวคิดว่าพี่แมวไม่ได้ลงคลิปแบบว่าต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนต้องกราบขอโทษคนดูเลยที่นะเพราะพี่แมวติดงานติดซ้อมแข่งอะไรเงี้ยแต่พี่แมวก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพี่แมวก็จะมาทำคลิปลงอย่างเงี้ยทุกวันแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มลงคลิปแบบบ่อยขึ้นแล้วนะครับพี่แมวต้องขออภัยนะที่ไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าคนดูก็ต้องการรอดูของใหม่ใช่ไหมครับพี่แมวแน่นอนครับที่พี่แมวหายไปพี่แมวก็ต้องเตรียมข้อมูลข่อสารของใหม่ชุดใหม่ไอเทมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเกมฟรีไฟนะครับแน่นอนการหายครั้งนี้ต้องมีอะไรที่มาทดแทนแน่นอนนะครับนะคุณต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับแต่ก็จะพยายามลงตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะครับหลังจากคลิปนี้ลงไปนะฮะโอเคเรามาเริ่มกับหัวข้อที่1เลยนะครับเป็นทางด้านของชุดพี่แจ๊สนะครับชุดพี่แจ๊สเนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยชุดเดิมทีเนี่ยจะเป็นออกแนวสีเทาถูกไหมฮะชุดสีเทาแล้วเป็นผมชมพูแล้วก็เป็นแบบชุดสีเทาแล้วก็กางเกงขาดำใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นรองเท้าสตาร์ทอะไรไม่รู้น่าเป็นของ Nike พี่เราจะไม่ผิดนะก็อันนี้ครับนี่คือเป็นอันใหม่นะครับอันนี้มันเหมือนจะเอามาเป็นแบบว่าย้อมแมวนะครับก็คือมันเข้าพี่เมียวคิดว่ามันน่าอยู่ในทีมวาเลนไทน์อยู่นะครับสำหรับเจ้าชุดนี้น่าจะมาหลังๆเลยหรือว่าจะมาเร็วๆนี้แต่พี่เมียวคิดว่าไอ้ชุดเป็นชุดของพี่แจ๊สนะครับแต่เป็นย้อมแมวเป็นสีชมพูนะครับก็คือเป็นชุดสีชมพูนะครับแล้วก็แบบว่ากางเกงก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นแบบว่ามีตรงเป็นหัวใจสีแดงเห็นไหมตรงขอบกางเกงนิดนึงเห็นไหมแล้วก็เป็นทางด้านของทรงผมนี่ก็เป็นสีชมพูนะครับโอ้โหชมพูทั้งตัวเลยครับนี่แหละครับทีมชมพูครับแน่นอนครับแล้วก็ชุดนี่ก็นะฮะเรามาดูราคากันนะครับก็กางเกง200เพชรนะครับเสื้อ300นะครับผม200แต่พี่เมียวคิดว่าเข้ามาในเซิร์ฟไทยเนี่ยพี่เมียวคิดว่ามันน่าจะราคาเพิ่มกว่านี้ครับไม่น่าจะเป็นราคาขนาดนี้พี่เมียวคิดว่าน่าจะโอ้โหราคาน่าจะโหดอยู่แต่พี่เมียวคิดว่าราคาน่าจะไม่เกินขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันน่าจะไม่แพงพี่เมียวคิดว่าราคาได้แบบว่าพอจับพอต้องพอถูพอถ่ายได้นะแบบว่าพอแบบพอเล่นได้พี่เมียวคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเยอะขนาดนี้นะครับก็โอเคนะเรามาเริ่มหัวข้อที่2แล้วครับเป็นทางด้านของปุ่มใหม่นะครับพี่เมียวเรามาดูเนี่ยเป็นภาพเหมือนออกแนวแบบว่าปุ่มแนว FPS หรือเปล่าพี่เมียวไม่ค่อยแน่ใจมันเป็นปุ่มใหม่แนว FPS หรือเปล่าแต่มันเป็นปุ่มออกแนวแบบว่าเหมือนปุ่มกระโดดนะครับมันเป็นปุ่มเหมือนแบบเหมือนกำลังวิ่งกันอะไรไปข้างหน้าพี่เมียวไม่แน่ใจภาพนี้เป็นอาจจะเป็นแบบภาพตัดต่อหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับน้องๆก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมเนาะพี่เมียวก็เดี๋ยวพี่เมียวจะมาไขปริศนาสำหรับปุ่มใหม่เนาะไอ้ปุ่มที่น้องๆเห็นในปุ่มตั้งค่าน้องก็ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่เมียวทำคลิปออกมาเป็นแยกแล้วกันเนาะแต่อันนี้พี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นปรับเป็นมุมมองแนวพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นแนว FPS มากกว่านะคือแบบว่ามีความแบบมีความสวยใช้ได้เลยพี่เมียวก็ชอบนะสำหรับเจ้ามุมมองแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้พี่ไฟก็น่าจะน่าเล่นขึ้นนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับเป็นทางด้านของชุดใหม่นะครับเป็นชุดออกแนวเป็นกิจกรรมนะครับก็คือแบบว่าเติมเพชรเราได้ชุดแร่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมฮะเป็นชุดแร่ถูกไหมฮะเติมเพชรกิจกรรมเติมชุดเพชรก็คือแบบคือไอชุดนี้พี่เมียวเคยพูดไปคลิปมาก่อนนานนะครับเป็นชุดออกแนวแบบว่าเสื้อสก็อตนะครับสีแดงๆแล้วข้างในก็เป็นเสื้อขาวๆแล้วก็เป็นกางเกงแบบออกแนวแฟชั่นนะครับแล้วก็เสื้อข้างในเป็นสีขาวดูครับก็กางเกงแล้วก็ใส่ผ้าใบสีขาวที่เป็นว่าเป็นชุดที่ยังไม่เข้ามาแต่พี่เมียวคิดว่ากิจกรรมนี้แน่เป็นกิจกรรมเติมเพชรแล้วได้ชุดนี้นะพี่เมียวคิดว่าโอ้โหชุดนี้คือแบบปาดเหงื่อแล้วคือแม่งสวยมากพี่เมียวอยากได้มากครับคือชุดนี้คือแบบว่าพี่เมียวชอบรองเท้ากางเกงมากมันดูเด็บๆดูแบบนะมันเป็นกิจกรรมนะฮะพี่เมียวคิดว่าได้เป็นกิจกรรมให้เติมเพชรแบบว่าเติมเพชรสะสมแบบ500 1,000 อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปพี่เมียวคิดว่าได้เป็นกิจกรรมพวกนี้มากกว่านะครับก็โอเคนะครับเราอยู่กับข้อที่4นะครับเป็นหน้าของชุดใหม่นะครับของผู้ชายแล้วกันเนาะเป็นผมขาวนะครับแล้วก็เป็นผ้าปิดปากดำนะฮะแล้วก็เสื้อดำนะฮะกางเกงขาสั้นออกแนวชุดนินจาออกแนวนินจาเป็นออกแนวโซนิกดำแล้วพี่เมียวเรียกว่ามันเป็นโซนิกนินจาดีกว่าอาจจะเป็นออกแนวแบบว่านินจาฮาตาลินินจาออกแนวแบบดำๆเพราะมีผ้าปิดปากสีดำแล้วก็ผมแบบสีฟ้าออกดำๆแบบเท่ๆพี่เมียวชอบท่อนบนมากชอบท่อนเสื้อมากแต่กางเกงพี่เมียวไม่ค่อยชอบมันดูแบบมันใส่ขาสั้นแล้วมันกางเกงขาสั้นแล้วใส่แบบรองเท้าเนี่ยพี่เมียวชอบท่อนบนนะแต่ท่อนล่างพี่เมียวคิดว่าไม่ค่อยโอเคแต่พี่เมียวถามพี่เมียวซื้อไหมก็โอ้โหถ้ามันมาพี่เมียวก็ต้องซื้อพี่เมียวชอบทรงผมข้างบนหัวมันมากคือแบบ
ทรงผมแม่งแบบว่าวิถีซามูไรจริงๆครับทุกคนแบบว่าน่าจัดน่าโดนนะครับผมนะของมันต้องมีกันเลยนะทุกคนก็โอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นทางด้านของทรงผมใหม่ในร้านค้านะครับไม่น่าเป็นทรงผมนะครับทรงผมแบบว่าทรงผมแบบปัดเป๋นะครับนะครับเป็นทรงผมปัดเป๋นะครับในร้านค้าแบบว่าที่เป็นดิเกชั่นอะไรสเปเชียลที่เป็นของแบบว่าทุกวันมันจะรีเซ็ตเห็นไหมครับอันนี้เป็นถ้าน้องๆจำได้ไหมครับว่าเมื่อก่อนมันจะมีไอ้ผู้หญิงถูกไหมครับมันเป็นแบบทรงผมของผู้หญิงเป็นทรงผมหน้าม้านั่นคือทรงผมแลแล้วมันแบบมันเอาของแลมาขายบ่อยมากครับบางวันเอากระเป๋ามังกรอ่ะคือแบบใบละ400พี่เมียจะซื้อไว้พี่เมียซื้อไม่ทันแล้วก็วันก่อนพี่เมียก็เห็นเป็นรองเท้าเทคโนคือรองเท้าหายากมากนะครับคือแบบคือร้านค้าลึกลับสเปเชียลเนี่ยคือน้องๆควรซื้อเลยครับน้องๆแบบคือว่าถ้าบางวันไหนแบบได้ของดีๆของเล่นที่น้องๆไม่เคยน้องๆซื้อเก็บไว้เลยนะครับแล้วพี่เมียก็ซื้อเก็บไว้ครับเพราะว่ามันแบบมันลดราคาด้วยแล้วมันก็แบบเอาสกินกล่องปืนแบบแล่ๆมาขายพี่เมียก็ต้องแบบของมันต้องมีแล้วก็ทรงผมนี่พี่เมียคิดว่าทรงผมก็สวยเหมือนกันทรงผมออกแนวผมสั้นก็มีความเท่นะครับในระดับนึงนะน้องๆก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับนะฮะก็หัวข้อที่6นะพี่เมียคิดว่าแน่เป็นไอเทมนะครับถ้าดูจากภาพนี้น่าจะเอาจอกแนวเป็นไอเทมหรือปืนหรืออะไรไม่รู้อ่ะน้องก็ลองคิดเห็นแล้วกันพี่อยากคิดว่าแน่เป็นไอเทมหรือไม่ก็เป็นปืนที่ช่วยในการยิงเขาไอปืนที่แบบว่านี่มันเกี่ยวกับไอเขาไว้ครับแล้วก็แบบว่าเป็นปืนออกแนวแบบสลิงแบบว่าคือเพราะว่าในเกมฟรีไฟร์เนี่ยมีเขาหลายลูกนะครับเพราะว่าเขาในเกมเนี่ยพี่อยากคิดว่าแน่แบบว่ามีความสูงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแบบลงไฟฟ้าก็มีเขานะครับแล้วก็พวกกล่องแก้วหรือไม่จะเป็นแบบว่าโหมดชำระไอ้โหมดแผนที่ไอ้โหมดชำระบาปก็มีเขาโอ้โหมดชำระบาปนี่คือเขาเยอะมากพี่ยังคิดว่าปัญหาในการแบบว่าเราจะวิ่งขึ้นเนินหรือเวลาเราขึ้นเขาเนี่ยมันจะลำบากใช่ไหมมันต้องแบบว่ากดกระโดดเรื่อยๆถูกไหมครับแบบว่าโอ้โหกว่าจะกระโดดนะครับโดนข้างล่างยิงตายกันพอดีเลยนะครับแบบว่าเวลาแบบวงอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเราจะกระโดดเนี่ยมันแบบว่ามันนานมากนะยิ่งเขาสูงๆนี่คือแบบกระโดดนานมากพี่เมียบอกคำเดียวว่าถ้ามีปืนเจ้าเนี่ยมันอาจจะช่วยในการแบบว่าข้ามจากลูกภูเขาเนี่ยได้ใช้แบบเวลาน้อยลงนะพี่เมียหรือว่าแบบเอาปืนไปเกี่ยวเขาแล้วก็แบบว่าโหนนะพี่เมียคิดว่าปืนนี้แน่แบบว่าพี่เมียไม่แน่ใจว่ามันจะมาจริงหรือมาหลอกแต่พี่เมียก็50-50แล้วกันน้องๆก็ลองไปคิดกันแต่พี่เมียคิดว่าปืนพวกนี้ถ้ามาจริงพี่เมียคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อพี่เมียนะพี่เมียเป็นคนที่ชอบปีนเขานะครับให้สายแคมป์อ่ะไม่พูดเยอะนะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็วันนี้พี่เมียก็เรียกว่าเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับพวกชุดแล้วก็ของมาใหม่อะไรมากกว่านะครับพี่เมียก็ประมาณนี้ส่วนมากจะเป็นชุดนะครับที่มาบ่อยมากนะครับพี่เมียคิดว่ามันจะมาอะไรแบบว่าโอ้โหมันก็มาบ่อยขึ้นบางครั้งนะครับก็โอเคนะเรามาอยู่กับหัวข้อที่7นะหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของชุดผู้หญิงนะครับก็ชุดนี้พี่เมียก็คิดว่ามันน่าจะเพิ่งกำลังมานะของเซิร์ฟนอกก็เข้าแล้วก็คือเซิร์ฟนอกเข้าพี่เมียคิดว่าชุดนี้เป็นชุดออกแนวที่เราลองดูเหมือนแบบว่าหุ่นกระบอกหรือมันเป็นออกแนวแบบว่าหุ่นเชิดหรือเปล่าพี่เมียคิดว่ามันออกแนวเป็นหุ่นเชิดมากกว่าหุ่นกระบอกนะครับมันเหมือนเป็นหุ่นเชิดนะครับเป็นหุ่นเชิดแบบว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นชุดออกแนวแบบผู้หญิงแบบว่าออกแนวธีมดำๆออกแนวธีมผีนิดนึงแบบว่าธีมออกแนวฮาโลวีนนะครับอาจจะเป็นแบบว่าหุ่นเชิดแบบปีศาจอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดก็มีความสวยเซ็กซี่เบาๆนะครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นเกาะอกดำๆแล้วตรงพุงหรือตรงท้องเห็นไหมครับมันเหมือนเป็นเรือนแสงอะไรไม่รู้ไม่คิดว่ามันเป็นแสงอะไรสีชมพูหรือเปล่าแสงอะไรแบบที่ไม่คิดว่าชุดนี้จะแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าเรือนแสงเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับส่วนกระโปรงก็เป็นกระโปรงดำๆนะครับแล้วก็มีแบบว่ากระโปรงลากยาวเนาะก็ออกแนวเป็นธีมดำๆนะครับดำๆผสมออกแนวแบบว่าราชินีไม่คิดว่ามันเนี่ยเป็นธีมออกแนวแบบว่าข้างบนหัวมันเป็นเหมือนเป็นมงกุฎนะครับอาจจะออกเป็นแบบว่าแนวแบบราชินีหรือเปล่าชุดนี้อาจจะเป็นราชินีเจ้าหญิงแบบว่าหุ่นเชิดอะไรก็เป็นไปได้นะครับน้องๆพี่แมวคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับหัวข้อใหม่นะครับก็เดี๋ยวพี่แมวว่าพี่แมวก็จะเปลี่ยนชื่อเร็วๆนี้นะครับเป็นCGนะฮะเป็น DN Cat นะครับพี่แมวรู้สึกว่าแมวสนสบพี่แมวยังไม่ใช้แล้วพี่แมวคิดว่าพี่แมวเอาเป็นแบบชื่อแบบว่าเป็นโลกเป็นชื่อช่องเลยนะน้องๆก็ไม่ต้องสงสัยแต่พี่แมวเปลี่ยนก็น้องๆเดี๋ยวคลิปหน้าพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องๆก็จะได้เห็นแล้วล่ะชื่อใหม่ของพี่แมวเนาะพี่แมวว่าพี่แมวจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเพราะว่าพี่แมวก็ถามว่าพี่แมวทำไมแมวไม่ใช้ชื่อเดิมพี่แมวคิดว่าเปลี่ยนชื่อหน่อยก็ดีนะถือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่แบบว่าอาจจะอะไรจะดีขึ้นเนาะเปลี่ยนให้มันเหมือนชื่อโลโก้ช่องนะครับก็โอเคนะพี่แมวคิดว่าพี่แมวก็เดี๋ยวพี่แมวจะมาไขปริศนาสำหรับปุ่มใหม่นะพี่แมวจะลองไปหาความหมายของเซิร์ฟนอกแต่พี่แมวก็มีแล้วแหละแหล่งข้อมูลที่พี่แมวลองผ่านมานะครับแต่ก็วันนี้พี่แมวก็เตรียมข้อมูลข่าวสารใหม่เพียงแค่นี้แล้วกันนะพี่แมวคิดว่าวันนี้น่าจะแบบว่าข่าวสารข้อมูลใหม่ก็น่าจะเยอะส่วนมากจะเป็นพวกชุดมากกว่าแล้วก็ของในกงในเกมเนี่ยไม่ค่อยอะไรเยอะมากส่วนมากแบบว่าเป็นพวกชุดพวกไอเทมพวกอะไรเงี้ยจะแบบว่า
มาบ่อยมาบ่อยเกินนะครับก็โอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่แมวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แมวในการทำคลิปต่อไปนะพี่แมวก็จะพยายามสัญญาว่าจะลงคลิปให้บ่อยๆนะครับถ้าพี่แมวไม่ได้ลงคลิปบ่อยพี่แมวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่แมวจะเริ่มลงคลิปบ่อยเพื่อให้ทุกคนดูได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากพี่แมวนะครับก็ข้อมูลแบบว่าชัดเจนอ่ะก็นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะสำหรับคนผู้ติดตามที่มาใหม่นะก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ